ันที่ปราณพระราศีเพลงมันไม่ขนาดนี้นะแต่เราก็ยังคงรำกันได้อยากจะให้ทุกคนคึกคักนะคะรับวันสงกรานต์วันสุดท้ายของสงกรานต์แล้วเนาะใช่แล้วเราต้องจัดเต็มกันเหมือนเราสองคนในวันนี้ถูกต้องยังสดกับเรานะคะทางช่อง3 SD กับรายการบ้านพระราม4ค่ะและช่วงนี้ก็ยังคงน่าสนใจเหมือนเคยเป็นช่วงของการโชว์ใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าพี่เมย์แล้วก็พี่อาร์มนี่สองคนนี้ก็จะพาไปแทบทุกที่เลยนะที่ต่อไปที่จะพาไปค่ะใครที่รักในกีฬาเบสบอลเขาบอกว่ามีสนามฝึกเบสบอลแบบใหม่กับเครื่องยิงอัตโนมัติแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะเบสบอลนี่เป็นยังไงนะปกติมันเป็นไม้ๆตีซึ่งการที่จะจับลูกเนี่ยมันยากมากเขาก็เลยมีเครื่องยิงอัตโนมัติมาให้ด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะกับสนามเบสบอล Bangkok Batting Center ค่ะพี่แอมคะครับผมเขาให้ซ้อมข้างในไม่ใช่หรอคะเขาจึงวอร์มไว้ก่อนสิเดี๋ยวก่อนนานทีพาน้องเมย์ออกมานอกสถานที่ที่สำคัญคือเรามาที่ที่บอกว่าสามารถซ้อมเบสบอลได้เป็นที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยเราได้ข่าวว่าเขาใช้เป็นเครื่องอัตโนมัติด้วยใช่ไหมคะพี่แอมถูกต้องไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่อัตโนมัติไอ้ที่อัตโนมัตินี่คือปล่อยลูกออกมาไอ้เนี่ยต้องตีเองรู้จักหรือเปล่าเบสบอลรู้จักแต่ในการ์ตูนแต่ไม่เคยเล่นของจริงเลยค่ะโอ้โหที่นี่ครับผมนี่ชื่อเต็มๆคือ Bangkok Batting Center หรือว่าที่ซ้อมวงสวิงของเหล่าบรรดานักกีฬาเบสบอลนี่ท่าทางพี่แอมท่าดีอย่างนี้แสดงว่าน่าจะเล่นมาก่อนหรือเปล่าคะท่าเนี่ยมันคล้ายๆกับตีกอล์ฟแต่ว่าเรายกขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพพาไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาอย่างเบสบอลทำไมถึงสร้างแรงบันดาลใจจนถึงขั้นสร้างเป็น Bangkok Batting Center กันได้ได้เลยค่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะสอนด้วยนะคะยังไม่รู้วิ่งรอบสนามก่อน2รอบไม่ไหวแล้วค่ะไปละโอ้เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นๆแบบนี้ก็คมบังวาต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ยาวเดี๋ยวก่อนนี่คือคนสำคัญเลยวันนี้ใช่ไหมคะคุณมิ่งขวัญพี่มิ่งขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นไงบ้างสบายดีน้องไปเจอเรื่องนานนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนน้องพูดญี่ปุ่นค่ะพี่ยาวน้องชื่อไทชิ Can you speak Thai นี่หน่อยครับนี่หน่อยครับแต่วันนี้น้องไทชิจะมาเป็นเหมือนกับตัวอย่างของนักกีฬาที่ชื่นชอบเบสบอลเดี๋ยวเข้ามายืนกับเราหน่อยครับแคนสเตนโอเคก่อนอื่นเลยพี่มิ่งขวัญนี่ก็ถือเป็นเจ้าบ้านที่นี่นี่ถือเป็นที่แรกของเมืองไทยเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนอันนี้คือมีจุดเริ่มต้นยังไงคะทำไมอยู่ดีๆถึงมาตั้งสนามฟอสซ้อมเบสบอลแบบนี้ไม่มีที่ไหนเลยแล้วอยู่กลางเมืองด้วยก็คือสามีนะคะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ชอบเล่นเบสบอลมากค่ะแต่ว่าคือพอย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่เมืองไทยยังไม่มีแบตติ้งเคสทีหรือแบตติ้งเซ็นเตอร์เนี่ยแปลว่าแบตติ้งเนี่ยคือการแบตติ้งก็คือการซ้อมใช่ค่ะการตีเบสบอลเนี่ยค่ะเฉพาะตีนะคะก็รออยู่หลายปีเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่มีสักทีสุดท้ายก็เลยไปรีเสิร์ชหาข้อมูลว่ามันสามารถเปิดได้ไหมก็คิดว่าเปิดได้ก็เลยถ้าอย่างนั้นมาลองทำกันดูเลยก็ถือเป็นเกมกีฬาแบบนึงอันนี้ก็ถือเป็นสนามซ้อมถ้าเรามีมาตรฐานแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยที่พร้อมตีตรงนี้นี่รับรองว่าไม่บาดเจ็บนะค่ะไม่บาดเจ็บนะฮะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าที่มาที่ไปของสนาม Bangkok Batting Center แห่งนี้สุขุมวิท31เข้ามาเดี๋ยวบอกทงบอกทางนะเผื่อจะได้มาถูกถามไทชิบ้างนี่สิถามให้ผมหน่อยว่าต้องเป็นญี่ปุ่นนะฮะไทชิมันจะต้องคีเต็มไปโปรตุเกสไฮมันสนุกยังไงในเบสบอลเนี่ยเบสบอลโนทาโนชิเต็มก็บอกว่าทั้งหมดค่ะทั้งหมดคือมันสนุกใช่โอ้โหแล้วอย่างนี้เริ่มเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยมันก็น่าสนใจดูเด็กอยู่เลยอะตัวเท่านี้เลยนะท่าทางนะไม่คือไซเคิลประมาณ9ขวบอะค่ะความสนุกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าท่วงท่าเมื่อกี้เห็นดูมากเลยค่ะป๊อปเลยนะเมื่อกี้บอกว่าคุณสามีคุณแฟนของคุณมิ่งขวัญเนี่ยมาเปิดก็ดูแล้วว่ามันถูกกฎหมายสามารถเปิดกันได้ที่นี่มีอะไรบ้างครับ
ที่นี่จะมีแค่ซ้อมตีลูกเดียวแต่ว่าความเร็วเนี่ยจะมีแตกต่างกันไปจะมี5ความเร็วค่ะแล้วอย่างนี้แบบคนที่ไม่เคยเล่นเลยไม่รู้อะไรเลยมาถึงนี่คือสามารถเล่นได้เลยหรือเปล่าคะมีคนคอยบอกคอยอะไรไหมคะก็ถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนก็มีคนแนะนำให้สามีจะเป็นคนเป็นอินสตราคเตอร์ให้ค่ะเหมือนกับเป็นโค้ชให้ใช่ค่ะเป็นโค้ชบอกเบสิกเฉยๆอย่าสมมติว่าวันนี้ผมกับน้องเมย์มาผมอยากรู้ว่าต้องรู้อะไรบ้างก่อนจะเล่นแล้วก็จะซ้อมแบบเก่งเหมือนไทชิตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่าก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นฟิลที่ตีนะคะก็คือตรงผมสีเขียว2อันนี้นะคะส่วนสีขาวนี่ก็จะเรียกว่าโฮมเบสคือเราจะยืนตรงนี้ไม่ใช่ค่ะโฮมเบสไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเวลาตีก็คือให้ยืนตีที่ผมเขียวค่ะตรงนี้ทำไมยืนไม่ได้ครับตีไม่ได้เพราะว่าลูกมันจะผ่านมาตรงนี้เลยค่ะก็คือถ้ายืนตรงนี้คือลูกโดนโดนเต็มๆแน่นอนใช่ค่ะอ๋อเราต้องถอยมานี่ใช่ค่ะนี่คือจุดเซฟใช่ค่ะก็คือถ้ายืนตรงนี้ปลอดภัยปลอดภัยใช่ค่ะโอเคยืนตรงนี้ต้องตีซ้ายหรือตีขวาครับก็แล้วแต่คนที่ถนัดความถนัดของคนนะคะว่าถนัดซ้ายถนัดขวาถ้าถนัดซ้ายคือให้ยืนฝั่งนี้ถนัดขวาให้ยืนอีกฝั่งนึงจำกัดความเร็วที่ว่าในความเร็วในการตีหรือความเร็วของลูกที่ยิงออกมาความเร็วของลูกที่ยิงออกมาค่ะยิงมาจากไหนฮะยิงจากเครื่องข้างหน้าเลยค่ะคืออันนู้นเลยเครื่องอัตโนมัติอันนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้มาถึงปั๊บแจ้งให้เรียบร้อยก่อนว่าจะเข้ามาที่ความเร็วไหนถูกไหมครับก็ไม่ใช่ค่ะมาถึงปั๊บก็คือซื้อเหรียญนะคะซื้อโทเค็นที่โทเค็นก็คือเหรียญใช่ค่ะเหมือนกับตู้หยอดเหรียญเลยใช่ค่ะพอได้เหรียญปุ๊บ1เหรียญเท่ากับกี่บาทครับ100บาท100บาทเราก็มาตรงนี้นี่ตรงนี้นะฮะจะมีให้หยอดเหรียญเข้าไปปั๊บจากนั้นเราก็มายืนรอใช่แล้วอย่างนี้สามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสำหรับคนที่อยากจะมาเริ่มเล่นที่นี่ประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยแต่คือเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเขาเล่นมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าถือสามารถถือไม้ได้ก็คือเล่นได้หมดงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพค่ะน้องไทชิเดี๋ยวลองขวดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะเอาแบบว่าเอาแบบมาตรฐานก่อนแล้วก็สโลว์ให้ดูหน่อยเพื่อความปลอดภัยได้ค่ะขอเป็นแบบท็อปฟอร์มนะฮะฟูจิคาตะเอชเอาความเร็วทั่วไปก่อนน้องมอน้องมอสปีดสปีดว้าวแสดงว่ามีการจัดระเบียบท่าทางที่ถูกต้องด้วยใช่ค่ะก็คือเวลาถือเนี่ยก็คือมือข้างที่ถนัดจะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะมือถนัดอยู่ด้านบนนี่ๆลองดูที่น้องไทชิก่อนนะฮะถนัดมือข้างที่เขาถนัดก็คือมือขวาใช่ไหมคะอยู่ด้านบนแล้วก็ให้มือชิดกันใช่ไหมครับนี่นะฮะทำไมคะตามือถนัดอันนี้มือชิดกันแล้วลงตรงนี้พอดีใช่ค่ะถ้ายืนแล้วครับกางขาแค่ไหนกันเลยเลยดีคะก็กางขาประมาณเท่ากับระดับหัวไหล่นะคะนี่ดูไว้นะฮะกว้างเท่ากับหัวไหล่นะเผื่อว่าจะมาจะได้ตั้งท่าถูกกางขาระดับไหล่นะฮะกว้างเท่าไหร่จากนั้นยังไงต่อครับต้องย่อไหมก็ย่อเข่าเล็กน้อยต้องเก็บก้นไหมฮะแล้วแต่บางคนก็จะยื่นไปข้างหน้าบางคนก็จะหลังตรงค่ะแต่ว่าคือหลังต้องตรงค่ะหลังควรจะตรงนี่คือคล้ายก๊อฟเหมือนกันนะคะคล้ายกันสันหลังนี่ต้องตรงอย่าสันหลังยาวนี่จะไม่ได้เลยนะอันนั้นขี้เกียจค่ะโอเคค่ะจากนั้นจับไม้ยังไงต่อฮะข้ามไม้กับข้ามไม้นี่นะครับดูยกไม้ขึ้นไปตรงประมาณระดับหัวไหล่นี่คือถูกต้องใช่ค่ะท่านี้การเล่นเบสบอลมันให้อะไรกับผู้ที่มาฝึกครับที่นิ่งขวัญนั่นสิก็คลายเครียดนะคะคลายเครียดสุขภาพดีด้วยเพราะว่าออกกำลังเนี่ยทั้งเขาเรียกว่าไงคะทั้งเกือบทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะแล้วก็ใช้สมองด้วยนะคะใช้สมองด้วยสมาธิลูกใช้สมาธิว่าแบบว่าเอ๊ะลูกจะมาตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยปรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องนี้มีปรับวิถีลูกไหมคะแบบไม่มีค่ะลูกจะเซตไปเป็นเส้นตรงก็คือไม่ต้องห่วงว่าจะกระแทกตัวเอาล่ะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องไทชิที่วันนี้จะเป็นต้นแบบตัวอย่างให้พี่อาร์มกับพี่เมย์เป็นคนให้พวกเราด้วยหรือเปล่าคะโอ้ตีหน่อยละกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูฝีมือของพี่อาร์มแล้วก็พี่เมย์กันเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าพอตีไปแล้วแม่มันสนุกยังไง Are you ready to show me on TV โอเคมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับกับ Bangkok Batting Center ครับเดี๋ยวพี่มิ้งขวานหมดยังครับปิดยังคะปิดยังครับหมดแล้วค่ะโอเคค่ะโอ้นี่
เหงื่อออกเลยนะเจ๊เจ๊มาเส้นดิฉันเหนื่อยไหมครับถามให้ฟังเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ท็อปฟอร์มค่ะไม่ท็อปฟอร์มไม่เป็นไรเป็นหรือเปล่าในสักเกมหนึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วยากไหมถามจริงไหนบอกพี่ตรงมุสิกาชีเดสก็ต์ยากนะฝึกนานไหมคะกว่าจะได้แบบเมื่อกี้ครับนั่นก็แค่โคจิคังคาริมะそうですね。ฝึกนานเหมือนกันฝึกนานเหมือนกันเห็นความสนุกแบบนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นบอกเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเปิดหรือเป็นไงก็เรื่อยๆนะคะก็คนไทยก็มาเยอะเหมือนกันเกินความคาดหมายค่ะแปลว่าพื้นที่แห่งนี้นอกจากเป็นสนามซ้อมแล้วยังเป็นพื้นที่ในการแนะนำกีฬาของญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่มารู้แล้วว่ามาเรื่อยๆนะฮะสุขุมวิท31เข้ามาสุดซอยเลยแต่ประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมาครับผมถ้าเป็นคนไทยจะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงมาส่วนใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่ที่มาลองเนี่ยก็รุ่น20หน่อยวัยรุ่นหน่อยแปลว่าเด็กอายุ20เดี๋ยวนี้เก็บกดนะฮะกำลังคิดอยู่เลยว่าเก็บกดหรือเปล่าเปล่าเลยมาตีกับแฟนมาตีกับเพื่อนใช่มาตีกันเป็นกลุ่มสนุกโดยเฉพาะเด็กอินเตอร์รู้สึกว่าหลายๆคนที่พอรู้ว่ามีก็จะทยอยมากันนะครับบางทีก็มาคนละ3เกมแล้วกลับบ้านรับรองว่าแขนนี่ล้าเลยนะฮะอ่ะถ้างั้นวันนี้ขอลองหน่อยก็แล้วกันมาเดี๋ยวขอลองซะหน่อยฮะเป็นยังไงครับพี่มิ่งขวัญไทชิเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากนะคะไม่เป็นยังไงฮะไม่เก่งเหรอไทชิไปเก่งกับพี่ข้างหลังนี่น้องบอกไม่ถามก่อนดีกว่าสนุกไหมสนุกค่ะชอบมากเลยโอ้ได้เหงื่อด้วยนะเหงื่อแตกเต็มตัวเลยค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของการเล่นเบสบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแบทติ้งหรือว่าการซ้อมอย่างนี้เนี่ยต้องทำบ่อยๆใช่ไหมค่ะใช่เพราะว่าลูกที่ยิงมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมาระดับนี้ตลอดบางทีเร็วขึ้นเล็กน้อยหรือว่าจังหวะเนี่ยมันเพราะว่ามันเหวี่ยงมาก็คืออย่างตัวพิกเชอร์เองเวลาคว้างลูกมาก็คือความสูงต่ำมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วจังหวะวิธีการเวลาที่เราจะออกไม้คือไม่ใช่ว่าเราจะออกตอนนี้ต้องกะเวลาว่าลูกจะพุ่งมาแล้วเราก็หวดไปซึ่งจังหวะตรงนี้นี่แหละมันคือร่างกายเนี่ยมันต้องอ่านให้ออกว่าลูกเนี่ยมันอยู่จังหวะไหนจุดไหนนึกออกเลยว่าทำไมเบสบอลมันกลายเป็นกีฬาที่คิดอันดับหนึ่งเลยในญี่ปุ่นใช่ค่ะสมมุติว่าวันนี้แฟนๆรายการบ้านพระราม4ครับเห็นแล้วอยากจะมาอ่ะบอกหน่อยได้ไหมครับขอเบอร์โทรพิกัดตำแหน่งหน่อยครับพี่มิ้งขวัญก็บางกอกแบทติ้งเซ็นเตอร์นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะ อยู่ในซอยสุขุมวิท31สุดซอยนะคะเลยโรงเรียนแองโกลสิงคโปร์มานิดนึงนะคะค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ022620699อ้าวอยากรู้สนุกขนาดไหนมาลองมาชมกันย้ำอีกทีที่นี่เปิดตั้งแต่ช่วง10โมงครึ่งตอนเช้าใช่ค่ะยาวถึง3ทุ่มครึ่งใช่ค่ะใช่ไม่จำเป็นต้องโทรมาจองก่อนแต่พอมาแล้วบางคนเนี่ยเล่นนะเซตหนึ่งปุ๊บไปนั่งละเราก็เข้ามาต่อเอาเลือกได้เลยมีความเร็วตั้งแต่80 110 130ระดับไป80 90 100 110 130โอ้รวมถึงไม่ต้องห่วงค่ะไทยที่เล่นไม่เป็นนะคะก็จะมีครูแล้วก็คนคอยฝึกใช่อย่างถูกวิธีด้วยใช่ครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้อะไรกันต่อแถวนี้ตอนนี้ของกินเยอะเลยวันนี้ขอบคุณพี่มิ่งขวัญด้วยนะคะแล้วก็ไทยชิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับริงโกโกเซมาอีกสักคนละเกมดีกว่าน้องเมย์มาพี่ไหวใช่ไหมคะโดนไปกี่ลูกเมื่อกี้สองพี่ก็โดนไป20พี่โดนไป20ลูกอีกเกมหนึ่งเนี่ยต้องมีโฮมรันบ้างแหละสู้เขาทาเคชิรับรองเลยว่าถ้าพี่อามกลับบ้านไปนี่ปวดหลังแย่เลยนะเมื่อกี้ไลน์มาบอกแล้วเนี่ยปวดหลังปวดหลังที่ไม่มาไม่ดูไม่ได้ไปเที่ยวนะเล่นอะไรไม่ดูไวไม่ปรึกษาน้องไงขอบคุณนะคะพี่อามกับน้องเมย์มีอะไรมาฝากเราในทุกวันเลยค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้เราจะไปเฉลยผู้โชคดีนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับรายการบ้านพระราม4ค่ะเมื่อวานนี้เราเชิญชวนว่ายังไงบ้างนะใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยเราอยากจะให้ร่วมกันถ่ายภาพที่ไปเล่นสงกรานต์ส่งกันมาที่ Facebook Fanpage ซึ่งวันนี้มีผู้โชคดีแล้วเป็นครอบครัวด้วยเมื่อวานนี้
ไปดูภาพกันเลยนะคะว่าใครส่งภาพวันครอบครัวมาน่าสนใจบ้างด้านหลังของเราเลยค่ะนี่คือผู้ชมดีอันนี้เราให้คุณผู้ชมนะคะถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันครอบครัวด้วยนี่เทศกาลสงกรานต์คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของครอบครัวเพราะครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าโอ้โหอันนี้น่ารักมากเลยมีเสื้อตีมนะคะเป็นรายดอกแล้วก็มีน้องตัวเล็กคนต่อไปค่ะ1ครอบครัวกับ4เจเนเรชั่น4รุ่น4วัยค่ะน่ารักเชียวมีตั้งแต่คุณยายเลยนะแล้วก็พี่เชษฐ์ค่ะนี่น่าจะเป็นครอบครัวตัวเองเนาะมีลูกๆ2คนไปเที่ยวครอบครัวสุขสันต์อบอุ่นเสมอแค่เรามีกันก็สุขใจแล้วนะคะคนต่อไปเลยค่ะ Love Boss นะคะบอกว่าวันครอบครัวไปทานอาหารร่วมกันส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราแบบเวลารวมตัวกันฝรั่งก็เหมือนกันก็เป็นครอบครัวใหญ่อยู่แล้วเนาะเจอกันต้องกินค่ะยิ่งสงกรานต์แบบนี้กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยทุกท่านจะได้รับเสื้อจากเรานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคุณสมศักดิ์ซ่าลิวนี่เป็นตระกูลใหญ่เลยค่ะสุขสันต์วันครอบครัวงานรวมญาติ2558ของพวกเราครับโอ้โหเป็น10คนเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ติดมาด้วยขอบคุณคุณสมศักดิ์ซ่าลิวนะก็จัดกันรวมญาตินั่นเองนะคะครบแล้วนะคะทุกท่านจะได้รับเสื้อจากรายการบ้านพระราม4จากช่อง3 SD ของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วอยากจะร่วมกิจกรรมแบบนี้บ้างวันนี้โจทย์ของเราค่ะให้คุณผู้ชมนะคะถ่ายภาพระหว่างที่เราเนี่ยไปทำบุญกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนๆหรือว่าคนรักก็ได้ส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage บ้านพระราม4เสื้อจากรายการของเรา5รางวัลรอคุณผู้ชมอยู่นะคะใช่แล้วค่ะส่วนคนที่ได้รับประกาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อกลับไปค่ะเอาละค่ะปิดท้ายรายการอยากจะให้คึกคักกันต่อนะคะเพราะว่าเรามีคลิปน่าสนใจมากเลยเป็นการเล่นสงกรานต์แบบตื่นเต้นสุขสนานไปด้วยนะคะแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะมีซาวมาด้วยนะเดี๋ยวรอฟังเสียงสักนิดหนึ่งก็เป็นการแอโรบิกข้างถนนเลยค่ะระหว่างสงกรานต์ระหว่างเล่นน้ำสงกรานต์คนยังไม่สาดนี่เลยค่ะ5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3ชอบเสียงกรีมากมีผู้นำสักคนหนึ่งนะคะไอเดียที่ดีนะพี่เทพดีนะเผื่อวันนี้ใครยังเล่นอยู่ในหลายพื้นที่สามารถเอาไปใช้กันได้เลยคือหลายๆคนเนี่ยเวลาเล่นสงกรานต์นั่งมันมีเสียงเพลงก็อยากจะเต้นบางคนก็เต้นท่าแบบโอ้โหแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแก๊งที่เขาเต้นเป็นแอโรบิกกันได้สุขภาพดีกันไปด้วยนะคะวันนี้ขอมีความสุขในวันสงกรานต์นะคะหมดเวลาแล้วนะคะทิปแล้วก็แนทรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ